มอเตอร์ทีวีไทยแลนด์ออโตโมทีฟนิวส์ครับท่านผู้ชมครับอาจจะสงสัยว่า H2C คืออะไร H2C ก็คือ Honda Two Wheel Custom Mic ครับซึ่งถือว่ามีไว้เพื่อรองรับครับกระแสการแต่งตัวแต่งรถเขาเรียกว่ามาที่เดียวก็คือจบที่เดียวจริงๆแล้ว H2C เนี่ยจะอยู่ตามศูนย์ดีลเลอร์หรือโชว์รูมของ Honda ทุกสาขาครับซึ่งในส่วนของความเป็นเขาเรียกว่าของ H2C นั้นมีตั้งแต่ของแต่งผมเริ่มจากเครื่องแต่งกายก่อนเลยดีกว่าว่าจะเป็นหมวกกันน็อกถุงมือแจ็คเก็ตในส่วนของที่เป็นแฟชั่นคือหมวกแก๊ปเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดอะไรที่เป็นก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตครับแต่เราจะมาดูอีกทีว่าถ้าในส่วนของของแต่งที่เป็นพาร์ทแอปเปิลหรือพาร์ทแอคเซสซอรี่เนี่ยที่นอกจากบิ๊กไบที่เขามีทั้งเป็นตระกูล650ตระกูล500ที่ของเป็นบิ๊กไบของฮอนด้านั้นในส่วนของ MSX เขามีอะไรกันบ้างแล้วเขานำมาดีไซน์ออกแบบตกแต่งในตัวรถ MSX 125ที่บอกว่าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยแค่ตัวสแตนดาร์ดก็ถือว่าเป็นมินิไบค์ที่มีดีไซน์แล้วถ้ามีแกดเจ็ตเล็กๆน้อยๆที่เข้าไปเสริมหล่อเติมแต่งเนี่ยจะรู้สึกออกมาหล่อมากกว่าเดิมแค่ไหนไปดูกันครับถ้าจะบอกจริงว่าอะไรในส่วนของพาร์ทอะไรแต่งของ MSX ที่ของ H2C เขามีให้นะครับมีมาค่อนข้างที่จะเยอะมากแทบจะทั้งคันจะเรียกว่าอย่างข้อไอเสียที่ได้จากแบรนด์ดังอย่างคิตาโกะถ้าใครอยากจะเสริมความเขาเรียกว่าเรียกของระบบแรงซับแรงสะเทือนเงี้ยก็โชว์แล้วมีตะแกรงหลังครับมีแหลกหลังไว้รัดของหรือเป็นแนวสตรีทไบค์มีเขาเรียกว่าก็มีข้อเรื่องข้อหม้อน้ำครับที่ถือว่าเป็นติดก็ติดหล่อแต่หล่อดีมีเรื่องของแฮนด์ในรูปแบบต่างๆมีในเรื่องของกาดท้องเครื่องครับก็แทบจะทั้งคันครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรที่เป็นที่บอกว่าเป็นกัจเจ็ตเล็กน้อยกันดีกว่าMm-hmm. มาดูในส่วนของกัจเจ็ตเล็กๆน้อยๆครับที่ถือว่าเป็นอะไรที่เล็กน้อยจริงอย่างเขาเรียกว่าซิลิโคนพุ่งแจครับซึ่งถือว่ามีหลากหลายสีจะเป็นสีต้มน้ำเงินเหลืองอะไรอย่างนี้มีกระทั่งชุดแหวนรองมีกระทั่งเรื่องของครอบเครื่องอลูมิเนียมชุดแต่งวางเท้าหน้าครับแล้วก็ในส่วนของมีเรื่องของค้ำแฮนด์อีกในส่วนที่ใครที่ชอบเปลี่ยนแฮนด์และอยากจะได้เรื่องแฮนด์ที่เป็นแฮนด์บาร์เขาจะมีตัวค้ำแฮนด์ให้หลากหลายสีให้เลือกครับมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาสินค้าตกแต่งพวกนี้ของ H2C นิรมิตสรรสร้างลงไปในส่วนของตัวรถ MSX จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูในส่วนของเขาว่าเป็นโมเดลแรกในการแต่งของสินค้าแต่งพาร์ทของ H2C ครับเขาเป็นคอนเซปต์ The Hero Crusher ครับเป็นแนวความคิดลักษณะเป็น Street Adventure ครับก็คือเป็นลักษณะคือในเมืองแต่ผสมผสานด้วยความเป็น Adventure คือการผจญภัยอยู่แล้วในส่วนนี้ก็จะมีในเรื่องของที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของการแฮนด์ที่จะดูเวลาผมบอกได้เลยว่าเวลาเขาขับรถซิกแซกเนี่ยการแฮนด์ช่วยได้มากที่เราไม่ต้องอาจจะต้องประสบอุบัติเหตุอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้เยอะอีกทางนึงมันคือแฟชั่นครับในเรื่องของมีเพลทก็คือเพลทในส่วนของเบาะหลัง
อาจจะไว้1เท่ๆ2ไว้วางเขาเรียกวางกล่องวางสัมภาระวางอะไรให้มันดูแล้วมันสามารถดูดีมีสไตล์ของแอดเวนเจอร์ครับมีส่วนกันแข้งเครื่องยนต์อยู่ด้านล่างนะครับของคิตาโกะแนวความคิดเขาคืออย่างที่บอกครับเป็นสตรีทแอดเวนเจอร์ถ้ามองภาพแล้วของแต่งมีเรื่องของประกับมีเรื่องของฝาครอบน้ำมันเบรกทุกอย่างนี่ใส่รีเทลรายละเอียดไปเนี่ยของเคส 2C ทั้งคันครับมาดูกับคันนี้ครับคอนเซปต์คือ The Fashion Culture ครับดูเรียบง่ายแต่ว่าเท่ทั้งคันหมายถึงว่าการผสมผสานของการตกแต่งรถประเภทคอนเซปต์เนี้ยมาจะดูไม่ต้องเยอะดูแค่ให้ดูเป็นดูมีกลิ่นอายของความเท่อยู่ในตัวดูอย่างเยกตัวอย่างจากกระจกมองข้างที่ของแซนด้าก็จะเป็นตั้งอยู่แล้วก็ออกสูงๆอันนี้ก็เลยมาอยู่ที่ตรงตุ้มปลายแฮนด์ดูปรับระดับได้ก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งในส่วนของลวดลายกราฟิกแล้วก็สีเนี่ยก็คือใช้เป็นสีโทนเรียบง่ายๆคือสีขาวสลับกับล้อแม็กดำอยู่แล้วแล้วก็ดูในเรื่องของกิมมิกเล็กๆครับผมมองว่าเป็นกัจเจ้เล็กคือผมใช้คำว่าบาร์เนาะเป็นโลบาร์ที่กันเรื่องของแข้งเรื่องของเครื่องไว้แต่ว่าไม่ได้เป็นแผ่นที่เป็นแผ่นลักษณะแผ่นใหญ่ๆดูเทอะทะแต่ก็เป็นลักษณะเป็นโครงกันขึ้นมาในส่วนของพักเขาเรียกมือจับหลังครับถ้าเกิดใครอยากจะเป็นเรื่องของคนซ้อนก็ยังมีดีเทลให้แบบตกแต่งเข้าไปอีกแล้วก็ฝาครอบท่อครับจากของเดิมที่ดูแล้วไม่มีอะไรก็ใส่ฝาครอบท่อไปซะให้ดูเป็นมินิมอลดูเงินเบาๆก็ถือว่าเป็นตอบโจทย์ถูกครับกับคำว่าแฟชั่นคลัชเชอร์มากับอีกหนึ่งคันครับอีกหนึ่งโมเดลที่ผมถือว่าเป็นโมเดลที่สุดจี๊ดมากกับเขาใช้เป็นคอนเซ็ปต์ The Racer Crusher ครับแค่เห็นโทนสีก็รู้แล้วว่าสะดุดตาจริงในคอนเซ็ปต์นี้เขาอยากจะให้เป็นความเท่รอบคันนี้คือสะดุดตาทั้งคันครับในคอนเซ็ปต์นี้ผมก็บอกว่านิดนึงครับสำหรับคนที่ชื่นชอบของแต่ง H2C ครับคือเขามีให้ทั้งคันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไล่กันก็ค่อนข้างเยอะแต่ท้ายที่ผมบอกก็ยังมีน็อตแหวนมีเรื่องของแฮนด์บาร์ในเรื่องของค้ำแฮนในเรื่องของกระจกมองข้างกราบในเรื่องของครอบท่อและนี่พิเศษครับของสำหรับรุ่นนี้ครับโมเดลนี้ที่เขาแต่งก็จะมีดีไซน์ครับของแต่งติดอยู่กับท้ายเบาะครับเป็นลักษณะเป็นสูตรมดสไตล์สปอร์ตเรซซิ่งครับมองไกลๆนึกว่าเป็นรถสปอร์ตย่อมๆมีไว้เก็บไอพอดมีเก็บโทรศัพท์มีไว้เก็บอะไรต่างๆที่เป็นเขาบอกว่าเป็นกระจกเล็กๆน้อยๆครับเดอะทัชคัฟเชอร์ครับเป็นคอนเซปต์ของรถมอเตอร์ไซค์ MSX125SF คันนี้ครับผมว่าเป็นอันนี้ผมชอบเป็นการตอบโจทย์ถนนในบ้านเราเพราะว่าเอาใจขาลุยครับถ้าสังเกตแรกเลยก็คือจากยางเงินขอบล้อยังเป็น12แต่แค่เปลี่ยนจากดอกยางเรียบธรรมดาเป็นยางบ้างผมใช้คำว่ายางบ้างยางหนามซึ่งสามารถตะลุยอะไรก็ได้จะปีนอะไรก็สามารถทำด้วยความสะดวกเพราะว่า1ตัวรถมันคล่องแคล่วอยู่แล้วผมแอบพูดนิดนึงอาจจะมีขึ้นพื้นบานนิดหน่อยแต่อย่าทำเป็นตัวอย่างครับในเรื่องของแต่งครับเขาก็จะเน้นในเรื่องของขาลุยเนื้อครอบในส่วนของครอบไปโครงบาร์ครอบไปมือเบรกมือคลัตช์ที่เปลี่ยนมาเป็น H2C แล้วเนี่ยมันสามารถพับและงอได้เวลาเกิดอุบัติเหตุครับเราปลอดภัยได้เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ครับเพราะมันจะงอหรือมันจะพับ
หลบไปได้กระจกมองข้างเช่นกันครับมีการปรับเปลี่ยนมีทั้งเบาะแล้วก็มีกาดสิ่งที่ความเป็นขาลุยที่นอกเหนือจากความเป็นยางที่เป็นยางบ้างยางหนามมีกาดกันแท้งมีกาดกันเครื่องที่เป็นออปชั่นเสริมที่ให้ดูว่าบึกบึนตะลุยได้ทุกเส้นทางกับ H2Cเป็นไงครับเรื่องราวของ MSX 125ครับ SF ของ Honda ครับที่เราอาจจะหาข้อมูลได้จากตามนิตยสารตามเว็บไซต์ตามรายการต่างๆครับแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เรายังขาดไปก็คือในเรื่องของความเป็นดีไซน์เราอยากจะพูดคุยเรื่องของเกี่ยวกับนักแต่งว่าเขามีครีเอทเขามีการดีไซน์คิดการประกอบเขาเรียกประกอบของแต่งหรือการแต่งรถให้กับถูกใจลูกค้าหรือแม้กระทั่ง H2C ครับซึ่งถือว่าอยู่ในช็อปอยู่ในดีลเลอร์อยู่โชว์รูม Honda ทุกสาขาครับซึ่งเขาสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องการตกแต่งรถครับเพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอไปแล้วว่าเขามีทั้งคันครับยังไงครับอีกเรื่องนึงคือจริงๆแล้วเราอยากติดตามคลับครับพี่ๆกลุ่มนี้น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับเราได้ง่ายว่าทำไมเหตุผลเพราะอะไรเขาถึงเลือกใช้ความเป็นมินิไบค์ในการเป็นสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์กับตัวเขายังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงพบกับเรื่องราวสตอรี่อะไรสุกๆในเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามผมหนุ่มทูยมาครับยังไงเทปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก 100% เราเป็นห่วงท่านครับรถแรงไม่จะเป็นต้องขี่เร็วครับขอบคุณครับ